สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปนาพาธรรมนะคะวันนี้ปนาจะพามาไหว้พระขอพรวัดพระธาตุช่อแห่กันก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวปนาจะพาไปไหว้วัดพระธาตุช่อแห่กันนะคะวัดพระธาตุช่อแห่นี้อยู่จังหวัดแพร่นะคะเดี๋ยวไปไหว้พระกันเลยจ้าทุกคนไปกันค่ะตามป้านาไปไหว้พระธาตุช่อแห่กันนะคะนี่เดี๋ยวขึ้นบันไดทางนี้เลยค่ะบันไดสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุกันไม่ได้นับเลยเนี่ยกี่ขั้นเนี่ยสูงมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่ค่ะโอ้ยบันไดสูงมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะพระธาตุช่อแห่ช่วงนี้เวลามันเย็นๆเนาะคนก็ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดอีกทางหนึ่งนะคะนี่มาทางนี้เลยนี่ทางขึ้นลูกศรชี้ไปแล้วเราจะไปขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนี้ก่อนบรรยากาศข้างหน้าวัดนะคะเดี๋ยวขึ้นเลยจ้าก่อนอื่นมาดูประวัติก่อนนะคะประวัติวัดพระธาตุช่อแห่พระเกมีประวัติบอกให้ด้วยนะคะพระธาตุช่อแห่เป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระอะไรวะพระศอกสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวอ่านตามนี้เลยค่ะคู่บ้านคู่เมืองขึ้นไปโอ้โหแข็งแรงแล้วแต่จะเหนื่อยแข็งแรงจริงๆเหนื่อยโอ้ยยิ่งใกล้จะถึงทำไมบันไดมันสูงขึ้นมะเออต้องจับด้วยจับนี่เอาเอ้ยเอานี่ต้องแหวนนอนเอาขาไปไหนต้องไหนมาเนี่ยเอ้าแล้วอย่าร้องกันดังนะเวลาตะคิวหันมาโอ้โหฮะหน่อยนึงถึงแล้วค่ะเอาบุญมาเอาบุญมาบุญนี่แล้วก็ไปบ้านพระธาตุข้างในนะคะรุ่งเรืองสุดๆรุ่งเรืองสุดเวียนรอบพระธาตุ3รอบนะคะมาเดินรองเท้าลงสั่งเลยเร
ก็มาเที่ยววัดภูมินะคะนี่วัดภูมินอยู่ในตัวเมืองน่านเลยนะคะเราไปไหว้ปู่หมานย่าหมานของเมืองน่านนะคะไปไปเสร็จเสร็จเสร็จวัดภูมินะวัดภูมินวัดภูมินนะคะในนิพพานกำลังอันนี้วัดอะไรคะพระธาตุช้างคำวิหารนะคะวันนี้มาเที่ยววัดพระธาตุช้างคำวิหารนี่ฟ้าสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะคะวัดอะไรลุงวัดพระธาตุพระธาตุคำวิหารพระธาตุคำวิหารน่ะคำวิหารคำวิหารเราเดินออกจากวัดภูมินมาแล้วมาเข้าอีกวัดหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี้วัดพระธาตุช้างพระธาตุช้างพระวิหารเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านกันจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ค่ะอันนี้ชื่อป้ายวัดอยู่ตรงไหนวะข้างหน้าด้วยป้ายวัดนี่นะคะเนี่ยพระธาตุช้างพระธาตุช้างคำวรวิหารนะคะนี่นะคะนี่นะคะชื่อวัดประวัติวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารก็จะมีประวัติเขียนไว้ให้อ่านนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าจ้าเอาไปข้างในเลยค่ะสรุปว่าวันนี้เราได้ไหว้พระครบ3วัดนะคะวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดภูมินวัดพระธาตุช้างคำพบกันใหม่ EP หน้านะคะป้านาจะพาไปไหนติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ